ฉันจะรู้ได้ไงว่าเรื่องที่พวกแกพูดเป็นความจริงพวกแกอาจจะไปได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนก็ได้นี่แล้วก็เอามาขู่ฉันโอ้คุณนายอย่าหาว่าผมขู่เลยจริงๆคุณนายให้ผม2คนไปตรวจเลือดตัว DNA ที่ไหนก็ได้เรื่องจะได้ใหญ่โตบานปลายไปยกใหญ่แต่ก็ดีเหมือนกันเด็กได้รู้ความจริงพี่ชูนี่เงินฉันไม่ได้ต้องการเงินหรอกจ้ะเอาเงินไปแล้วต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับเย็นน้ำฝนพวกเธอไม่มีสิทธิ์ในตัวเย็นน้ำฝนตั้งแต่วันที่พวกเธอทิ้งแกไปแล้วหยุดตอนนี้เย็นน้ำฝนคือลูกสาวคนเดียวของฉันเท่านั้นจำเอาไว้ให้ดีนะค่ะค่ะต่อไปเราจะไม่มายุ่งกับคุณอีกแล้วค่ะเอ้าณพรยังไม่กลับอีกเหรอคะแม่เย็นน้ำฝนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกฝนมานานแล้วค่ะก็แม่ให้ฝนมาตรวจบัญชีข้าวในโรงสีนี่คะนี่ฝนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจริงสิเราแม่รู้จักณพรที่ขับแท็กซี่ด้วยเหรอคะไม่รู้จักลูกอ้าวเราณพรเราเข้าไปทำอะไรอะคะพอดีแท็กซี่เขามาจอดหน้าโรงสีคุณนายก็เลยฝากของไปส่งเนี่ยแบบนี้นี่เองเอ้าไปกันได้แล้วค่ะค่ะค่ะขับมาสิที่โรงพยาบาลโทรมาค่ะเดี๋ยวฝนขอตัวแป๊บนะคะสวัสดีค่ะว่าไงจ๊อบอะไรนะถ้ายังอยากทำงานที่นี่อยากเจริญก้าวหน้าในการงานเก็บปากเก็บคำของแกไว้ให้ดีนะในค้างเรื่องวันนี้จะต้องไม่มีใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะคุณน้ำฝนคุณนายฉันจะกอดเธอไว้ด้วยความ